อาจจะมีพี่สาวพี่ชายตัวเราไม่ต้องเป็นตัวเราก่อนใช่ไหมคะตัวเราก่อนจึงจะไปเป็นใครคะจึงจะไปเป็นน้องนะคะนะคะน้องค่ะน้องสาวหรือว่าน้องอะไรน้องชายถึงจํานวนคนจะเยอะใช่มั้ยคะลูกเยอะไหมลูกเยอะแต่เราก็ยังเรียกว่าเป็นครอบครัวอะไรอยู่ครอบครัวอะไรอยู่คะเรายังเรียกว่าเป็นครอบครัวเล็กอยู่นะถึงจํานวนคนจะเยอะนะคะลูกทีนี้มาดูครอบครัวที่ทําไมครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกลูกมีใครเพิ่มเข้ามาถ้ามีปู่ย่าตายายเพิ่มขึ้นมาลุงป้าน้าอาเพิ่มขึ้นมาเราจะเรียกว่าเป็นครอบครัวอะไรคะครอบครัวอะไรลูกเราก็จะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองนะคะนี่บ่าวมีปู่มีย่าเลยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีปู่กับย่าใช่ไหมคะลูกแล้วก็มาเป็นพ่อใช่ไหมคะตากับยายแล้วก็มาเป็นอะไรคะแม่ใช่ไหมคะพอมีพ่อเสร็จก็มีใครพี่ของพ่อเราเรียกว่าอะไรคะพี่ของพ่อเรียกอะไรลูกลุงกับป้าใช่ไหมคะพี่ของพ่อกับแม่นะคะลุงกับป้าแล้วถ้าเป็นน้องของพ่อเราลูกเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าอะไรคะลูกเราจะเรียกว่าถ้าเป็นพี่สาวหรือว่าพี่ชายของแม่เรียกว่าอะไรเหมือนกันเรียกว่าอะไรคะลุงกับป้าก็ยังเรียกลุงกับป้าอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้องของแม่ไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือว่าจะเป็นน้องชายเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะเราก็จะเรียกว่าน้านั่นเองเก่งมากๆเลยใช่ไหมคะลูกแล้วในจำนวนสมาชิกนี้นะคะลูกซึ่งรวมอยู่ในครอบครัวของเราใช่ไหมคะใช่เปล่าเราจึงเรียกว่าเป็นครอบครัวอะไรใหญ่ครอบครัวอะไรคะใหญ่เราจะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะลูกแล้วหน้าที่ของแต่ละคนเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนคุณครูกำลังจะทบทวนให้เด็กๆนะตั้งใจฟังด้วยนะคะลูกหน้าที่ของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะลูกหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของพ่อพ่อทำหน้าที่อะไรพ่อทำหน้าที่ทำงานคุณพ่อทำหน้าที่อะไรลูกทำงานเลี้ยงครอบครัวใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมมาดูกันนะคะสมาชิกของบ้านจะมีหน้าที่ทำไมคะลูกที่ช่วยเหลืองานบ้านนั้นจะแตกต่างกันออกไปเลยมาดูคนแรกเลยหน้าที่ของใครนะของคุณพ่อคุณพ่อเราทำหน้าที่อะไรลูกทำงานใช่ไหมคะหาเงินเลี้ยงเลี้ยงใครคะเลี้ยงพ่อเลี้ยงครอบครัวของเรานอกจากจะทำงานเลี้ยงครอบครัวของเราแล้วนะคะลูกยังทำอะไรอีกทำอะไรคะลูกยังช่วยอะไรคะอบรมสั่งสอนใช่ไหมคะและเลี้ยงดูใครเลี้ยงดูลูกด้วยนั่นเองนะคะลูกคุณพ่อยังช่วยอบรมสั่งสอนแล้วก็ทำอะไรอีกนะทำอะไรอีกลูกทำอะไรคะทำงานไปแล้วช่วยเหลืองานต่างๆในบ้าน ทำอะไรในบ้านอย่างเช่นอะไรลูกซ่อมแซมใช่เปล่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะเช่นอะไรที่มันทำไมลูกที่มันชำรุดนะคะลูกเราไม่เรียกว่าพังเราเรียกว่าที่มันชำรุดนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นอะไรประตูประตูอะไรลูกประตูชำรุดชำรุดอย่างไรเด็กๆทำไมลูกเด็กผู้ชายเล่นกันพ่อบอกแล้วว่าให้เปิดประตูใช่ไหมให้เปิดประตูออกไปก่อนแล้วค่อยเล่นไม่เชื่อคุณพ่อเล่นฟุตบอลกับน้องเลยในบ้านเตะฟุตบอลทำไมลูกโดนประตูเปี้ยงเข้าไปเลยทำไมคะประตูเป็นรูโหว่เลยใช่เปล่าเสียหายไหมในบ้านใช่ที่เล่นฟุตบอลหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราจะเล่นฟุตบอลเราต้องไปเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนคะลูกเราต้องออ
ออกไปเล่นที่สนามหญ้าข้างนอกนู้นเลยใช่ไหมคะหรือไม่งั้นพอเปิดกลับมาจากโรงเรียนรีบจะไปทำไมรีบจะไปดูการ์ตูนวิ่งทำไมลูกพ่อบอกแล้วเปิดอันเปิดประตูเบาๆปิดประตูเบาๆอันไม่ฟังเลยพอเปิดได้ทำไงคะลูกปังเป็นยังไงหาเป็นยังไงคะลูกยังไม่ถึงก็หักกรกระเด้งหลุดออกมาเลยรู้จักกรประตูไหมรู้จักค่ะลูกกรประตูกระเด้งออกมาเลยพ่อบอกแล้วอันพ่อบอกแล้วนะว่าทำไมปิดเบาๆปิดเบาๆก็ไม่ฟังพ่อเลยใช่ไหมถือว่าอันทำไมลูกอันเป็นยังไงฮะอันดื้อกับพ่อเปล่าดื้อเปล่าไม่ใช่ไม่ฮะถือว่าอันดื้อกับพ่อแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังใช่ไหมคะลูกครูยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นภาพกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณพ่อก็ทำไมลูกพอกรประตูหลุดก็ทำไมคะไปเรียกช่างมาเลยไหมเรียกช่างมาเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียกช่างก็ได้ใช่ไหมคะลูกเราสามารถที่จะทำไมคะซ่อมเองได้ไหมเราซ่อมเองได้คุณพ่อก็จะทำการซ่อมเลยนะคะลูกโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกช่างนะคะลูกแต่ถ้าสมมติว่างานใหญ่ๆเช่นอะไรชำรุดเช่นอะไรชำรุดคะเช่นสมมติว่าอะไรล่ะแอร์รู้จักแอร์ไหมเช่นแอร์พังขึ้นมาโอ้ไม่เย็นทำยังไงก็ไม่เย็นคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อก็ล้างแล้วนะล้างแอร์แล้วก็ยังไม่เย็นแสดงว่ายังไงลูกแสดงว่ามันต้องเสียใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นงานอย่างนี้ต้องไปพึ่งใครแล้วต้องพึ่งใครคะต้องไปพึ่งช่างแล้วใช่ไหมคะคุณพ่ออาจจะซ่อมเองไม่ได้ใช่ไหมคะลูกก็เลยต้องทำไมคะต้องไปพึ่งช่างนั่นเองนะคะเราก็คุณพ่อเราก็จะช่วยทำไมแค่ซ่อมแซมงานที่ทำไมคะลูกชำรุดเล็กๆน้อยๆที่เขาพอจะทำได้นะคะแล้วจากนั้นทำอะไรอีกหมดยังลูกหน้าที่ของคุณพ่อหมดยังเอ่ยหมดแล้วเด็กๆบอกว่าหมดแล้วนะคะลูกต่อไปมาดูหน้าที่ของคนต่อไปคือใครคะหน้าที่ของแม่แม่เรานั้นทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวนี้เราเป็นครอบครัวใหม่แล้วใช่ไหมคะลูกน้อยครอบครัวที่คุณแม่จะอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะอยู่กับบ้านน้อยมากเลยตอนนี้เราจะทำงานทั้งใครคะช่วยกันทำงานทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งคุณแม่ใช่ไหมคะลูกจะช่วยกันทำงานเลยใช่ไหมคะทำงานกันสองคนเลยทำงานช่วยกันให้ไหมคะเอาเงินมาให้ลูกๆนั่นเองให้เด็กๆได้ไปทำอะไรกันได้ไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะได้ไปรับประทานอาหารมีเงินค่ากับข้าวนะคะลูกทำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวจากนั้นทำอะไรอีกคุณแม่เราเหมือนคุณพ่อเลยทำอะไรคะก็ต้องอบรมอะไรอบรมสั่งสอนเราด้วยใช่ไหมคะลูกเหมือนนักเรียนก่อนจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะก่อนที่หนูจะเข้าโรงเรียนใครเป็นผู้ดูแลหนูอบรมสั่งสอนหนูคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะลูกเมื่ออยู่ที่บ้านและเมื่อมาถึงโรงเรียนนะคะลูกใครเป็นคนอบรมพวกหนูใครคะคุณครูนั่นเองนะคะลูกนะอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกเลี้ยงน้องใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกเลี้ยงน้องทำอะไรอีกทำงานบ้านใช่เปล่านะคะและหน้าที่ต่อไปของคุณแม่อีกเลยก็คือทำอะไรทำงานบ้านเช่นอะไรซักผ้าให้เด็กๆใช่ไหมคะรีดผ้าประกอบอาหารเห็นไหมคะว่าคุณแม่งานเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมลูกเยอะมากเยอะกว่าคุณพ่อเปล่าเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเปล่าเยอะพอๆกันเลยแต่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ไหมได้ช่วยได้เปล่าได้ช่วยได้อย่างไรช่วยได้อย่างไรคะลูกยังไม่ต้องถึงขนาดกระซักผ้าก็ได้แต่เราสามารถช่วยอะไรได้บ้างคะอย่างถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนช่วยได้อย่างไรเสื้อผ้าของนักเรียนหนูจะช่วยเบาแรงคุณแม่ได้อย่างไรฮะทำอย่างไรคะลูกเวลาที่หนูสวมใส่เสื้อผ้าทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช่ไหมคะเสื้อผ้าเราเป็นสีอะไรเสื้อนักเรียนเราสีอะไรคะลูกสีขาวถุงเท้าของเราเป็นสีอะไรสีขาวเหมือนกันเลยสีขาวใช่ไหมคะลูกแล้วเวลาที่หนูทำไมใส่หนูต้องทำไมด้วย
ดูแลรักษาระมัดระวังใช่ไหมคะดูแลความสะอาดหน่อยเสื้อสีขาวของเราถ้าหนูรับประทานอาหารไม่ระวังเลยทานข้าวทานไอศกรีมทานน้ำหวานก็หกเลอะเทอะเสื้อหมดใครเหนื่อยคะแม่ใครเหนื่อยฮะคุณแม่ก็เหนื่อยใช่ไหมคะลูกต้องเหนื่อยขยี้ผ้าใช่ไหมคะต้องออกแรงขยี้โอ้โหวันนี้ลูกแต่งตัวมาทำไมมาโรงเรียนทำไมถึงได้สกปรกอย่างนี้อุ้ยแม่ซักแทบไม่ไหวแล้วนะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าหนูทำไมคะระมัดระวังเสื้อผ้าไม่ให้เสื้อผ้านั้นทำไมลูกสกปรกคุณแม่ก็จะบ่นไหมไม่ไม่บ่นแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยใช่ไหมคะลูกรองเท้านักเรียนถุงเท้านักเรียนก็เหมือนกันเวลาที่หนูจะไปไหนปัสสาวะไปห้องน้ำใช่ไหมคะไปดื่มน้ำเวลาหนูลงมาออกมาจากห้องเรียนนะคะลูกเมื่อลงมาที่พื้นดินนะคะที่พื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นปูนหรือว่าพื้นกระเบื้องนักเรียนควรทำอย่างไรควรทำอย่างไรคะควรที่จะหยิบรองเท้ามาด้วยแล้วก็ใส่รองเท้าไปด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าวิ่งถอดถุงเท้าเลยไม่อยากใส่รองเท้าใช่เปล่าใส่ชั้นสูงใส่รองเท้าแล้วมันช้าคุณครูผมวิ่งทั้งถุงเท้านี่แหละวิ่งไปกับพื้นเลยถุงเท้าเป็นอย่างไรคะหาจากสีขาวๆแกเป็นอย่างไรดำปิดปีเลยแล้วหนูรู้ไหมว่าเวลาที่ซักถุงเท้าเนี่ยมันทรมานมากๆเลยทราบเปล่าเราเคยซักไหมยังไม่เคยซักหรอกคุณพ่อคุณแม่ยังซักให้อยู่เดี๋ยวไม่เชื่อนะคะลูกถ้าไม่เชื่อนะหนูไม่เชื่อนะลูกหนูลองกลับไปอาทิตย์นี้นะคะลูกอาทิตย์นี้นะหนูลองบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องซักถุงเท้าเดี๋ยวผมซักเองลองดูว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเวลาที่หนูขยี้ถุงเท้าให้กลายเป็นสีอะไรคะสีขาวก่อนที่หนูจะใส่มาโรงเรียนนั้นเป็นสีขาวจั๊วเลยใช่เปล่าแต่พอตอนเย็นกลับไปเป็นสีอะไรลูกดำดำปิดปีเลยผิดกับอะไรคะผิดกับด้านหน้าเลยใช่ไหมคะลูกด้านหน้าจะเป็นสีขาวอยู่แต่ด้านที่เท้าเราเป็นยังไงดำเลยดำไม่ว่านะลูกบางทีนั้นมีขี้คาบดินทำไมลูกแข็งเป๊กเลยใช่เปล่าเพราะนั้นเราควรทำไมคะควรที่จะทำไมลูกระมัดระวังนะคะลูกแล้วก็รักษาความสะอาดของถุงเท้าด้วยจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของใครคะของคุณแม่นั่นเองทีนี้มาดูเลยสำคัญเลยหน้าที่ของใครของใครลูกของตัวเรานี่แหละใช่ไหมคะของตัวเราเลยก็คือหน้าที่ของใครคะลูกของลูกทำอย่างไรเรามีหน้าที่ทำอย่างไรทำยังไงคะต้องตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะเชื่อฟังใครบ้างเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คุณครูใช่ไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนเลยไม่ดื้อไม่เกเรใช่ไหมคะลูกแล้วก็อะไรอีกทำงานช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายๆงาน